ารนะครับคุณนำเหมือนกันนะครับตรงนี้นะคุณผมนี่แหละครับหน้าของร่างแล้วก็นี้มันเยอะมากเลยจากการตรงนี้ที่ให้มันเยอะกว่านี้เป็นหางตัวที่บ้านวะตอนมาจะขอช่วยจะวะแค่ตึกไหนตึกไหนจอดรถก็ได้วะพูดตีของซาน่าตึกไหนซักให้ก่อนอันนี้เงินมันจะอยู่ที่ใครคือป่าหัวไร่ป่านาแบบนี้เราก็จะสงวนไว้อย่างนั้นที่นั่นนะครับถ้าหากว่าผมไม่มาเจอทันนะป่ากล้วยก็หมดแล้วงานเช่าล่ะเช่ากี่ปีในสัญญามันต้องมีด้วยอันนี้ต้องทำสัญญาใหม่แล้วก็ไอ้เรื่องของเรื่องโรงเรือนก็เกี่ยวกับทางใบมาเรียกทางอบต.ไปพูดจัดการกันเลยส่วนเช่าที่ตรงนี้เป็นส่วนของทางบ้านมันต้องเป็นคนละส่วนกันเพื่อทำสัญญากันใหม่แล้วก็มีเงินค่าเช่าค่าเช่าไม่เกี่ยวสองปีแล้วค่าเช่ามันต้องมีสัญญากับมีสัญญาไว้หน่ะเช่ากับทางบ้านที่มองราคาเนี้ยแล้วก็ราคาเนี้ยมันก็ไม่เหมาะสมปกติเนี่ยเดือนหนึ่งเราถึงจะได้ลงไปครั้งหนึ่งที่จะไปกินที่น่านตอนแรกเขาก็ไม่ยอมนะใช่ไหมจนไปกันทีไรสำหรับวันนี้นะคะอำเภอบ่อเกลือก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือโรงพยาบาลบ่อเกลือนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตำรวจท่องเที่ยวนะคะได้ลงพื้นที่ออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร้องเรียนนะคะกรณีความสะอาดของกระโจมที่พักแห่งหนึ่งนะคะในตำบลในหมู่บ้านสะปันตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะก็จากการลงพื้นที่นะคะผู้ประกอบการก็ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะสืบเนื่องจากในวันเกิดเหตุซึ่งเป็นวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการอย่างทั่วถึงได้นะคะจึงเกิดข้อร้องเรียนดังกล่าวขึ้นซึ่งผู้ประกอบการก็ได้ยอมรับผิดนะคะแล้วก็ปรับปรุงนำกระโจมหลังดังกล่าวออกตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็แสดงความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็จะได้เข้าไปแสดงความรับผิดชอบนะคะชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้บริหารจังหวัดน่านนะคะคณะผู้บริหารจังหวัดน่านโดยจะเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคณะผู้บริหารจังหวัดน่านต่อไปนะคะนอกจากนั้นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวนะคะถือว่าเป็นหัวใจหลักของอำเภอบ่อเกลือและจังหวัดน่านเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมในเรื่องคุณภาพและการให้บริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะและอำเภอคณะที่ลงพื้นที่นะคะยังได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจนะคะสถานประกอบการอื่นๆสถานประกอบการที่พักอื่นๆรวมทั้งลานกลางเต็นท์ของหมู่บ้านนะคะตามที่เกิดข้อร้องเรียนขึ้นทางโซเชียลนะคะซึ่งก็ได้ให้คำแนะนำแก่ทางหมู่บ้านแก่ผู้ประกอบการอื่นๆนะคะให้ช่วยกันรักษาความสะอาดรักษาคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานนะคะเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นและทำให้รักช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวของอำเภอบ่อเกลือและจังหวัดน่านต่อไปค่ะ